านเห็นที่นี่ก็คือศาลาไทยสาขาแรกสาขาตอนแรกนั้นเป็นสาขา2เพิ่นมีทั้งหมด2สาขานะเจ้าอยู่นี่เป็นสาขาที่ต้นฉบับ10กว่าปีแล้วนะเจ้าตามมาเบิ่งดูว่าข้างในเป็นบรรยากาศแบบใดนะเจ้านี่คือมาอีกแล้วสเปซโซของร้านนะเจ้ามีเบิดเบิ่งดูว่าข้างในเพิ่นจะมีขายอย่างนี้อย่างอุ้ยเปิดจังไหนเปิดอย่างที่บอกบอกว่าร้านนี้รวยรวยรวยร้านนี้ค้าขายร่ำรวยนะเจ้าตามน้องแหม่มมาเบิ่งเลยเจ้าว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงตอนนี้จะมีลูกค้าเพราะว่าเป็นร้านด้านฝ่ามือที่เป็นโต๊ะนะคะท่านผู้ชมเหมือนเดิมคำว่าบรรยากาศศาลาไทยเป็นลูกค้าต่างชาติเข้ามาก็จะเป็นคำว่าสวัสดีค่ะแล้วก็มีนกแบบนี้สัญลักษณ์เรียกลูกค้าเข้ามาแล้วก็มีมังกรมีเงินค่าเพิ่นถือเนาะและเคาน์เตอร์เป็นบรรยากาศด้านขวามือที่เห็นอยู่ด้านนั้นพี่แซมคะข้างนั้นเป็นผ้าลายไทยใช่ไหมพี่เข้ามาตกแต่งได้สวยงามมากเลยเนาะก็คือเป็นผ้าไทยแล้วเอามาแต่เป็นกรอบแทนที่ร้านอื่นก็จะใส่กรอบใช่ไหมพี่แต่เราไม่ใส่จะเป็นลักษณะอยู่กับไม้ประกอบแล้วมีนกด้วยน่ารักมากเลยเดี๋ยวพาทัวร์เนาะพี่แซมอธิบายนิดนึงกี่ปีแล้วร้านนี้ร้านนี้10ปีแล้วปกติถ้าวันศุกร์วันเสาร์นี่ไม่มีที่นั่งเลยเต็มตลอดครอบครัวกี่คนครอบครัว4คน4คนร้านนี้ให้ลูกชายบริหารแล้วนี่สวยมากเลยแขกต่างชาติเคยถามซื้อมั้งไหมถามซื้อตลอดครับแต่ไม่ขายไม่ขายผมเป็นต้นฉบับของเป็นต้นฉบับเป็นประธานนี่คือลูกชายเนาะขอเข้าครัวได้ไหมท่านผู้ชมตัวเรือออนทัวร์ตอนนี้ที่เสื้อขาวอย่างนี้ก็คือลูกชายคนเดียวของพี่แซมนะคะไม่น่าเชื่อเนาะพี่ทำไมฝึกลูกมาทำคือเนี่ยลูกไม้หล่นไปไกลต้นเนาะลูกมะเขือก็คือมะเขือใช่ครับลูกแตงกวาก็คือตองกวาใช่ครับเนี่ยชื่ออะไรนะคะน้องคนที่กำลังถ่ายน้องอันนี้ได้เป็นเชฟใหญ่ของที่นี่เลยโอ้น้องอันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้กำลังยุ่งเลยใช่ไหมที่นี่ผัดอะไรผัดผัดซีอิ๊วผัดขี้เมาเดี๋ยวไม่รบกวนแล้วให้น้องทำงานไปเลยนะคะพี่ก็จะถ่ายไปนะคะนี่คือบุตรชายของพี่แตมนะดูบรรยากาศร้านสะอาดมากเห็นไม่ได้รับรางวัลมากมายไหนๆอยู่ไหนพี่เดี๋ยวพาทัวร์นี่คือศาลาไทยโอ้นี่ไงมีใบเกียรติบัตรให้ด้วยนี่คือการันตีแต่งร้านได้สวยงามมากเลยพี่หนูขอได้ไหมขอไว้ก่อนถ้าผู้ชมถ้าเกิดได้ผู้ชมได้ผ่านมานะเจ้ามาอาริโซนาไปมองไหนโบแซบให้มาโทรมาถามน้องแหม่มเลยนะเจ้านี่โอ้ยนี่ใครเนี่ยคุ้นเนี่ยคุ้นเลยมีลงหนังสือพิมพ์ของที่นี่ที่นี่ครับที่ตกแต่งมีไม้ตะเกียบสวยน่ารักมากเลยมีช้างจั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 งช้างน้องเคยอุ้ยอย่างนี้เด็กๆมานี่ก็จะไม่แก่กันหรอกพี่ใช่ไหมหนูเองหนูเป็นโอ้ตายแล้วโอ้น่ารักมากเลยเนี่ยหนูยังคิดว่าเขาต้องเขาขอซื้อไม่ขายว่าต้องขโมยเอาเลยเอาอย่างนี้ถือว่าอย่าขโมยซะถือว่าเขาขอเป็นซูเวเนียร์นะพี่แซมนะเนี่ยน่ารักเข้าใจทำน่ะช่วยไม่ได้แล้วมีปลาด้วยแล้วดูสิการตกแต่งของที่ร้านศาลาไทยนี่เป็นผ้าพรมยังเอาดอกไม้มาใส่อีกเพิ่งน้อยด้านประตูขวามือเนาะไปดูสิปลากระเต็นดูดิปลาเลี้ยงแบบไม่ต้องมีเหยื่อเลยใช่ไหมเข้าใจทำเนาะนี่ก็เป็นผีเสื้อนี่เป็นการออกแบบที่ไม่เหมือนใครนะคะเดี๋ยวมาดูสิเนี่ยน่ารักมากเลยนี่ไปหามาจากที่ไหนเนี่ยเนี่ยดูสิแล้วก็ขณะที่ถ่ายอยู่นะท่านผู้ชมก็มีลูกค้าเดี๋ยวน้องแหม่มจะขอเสิร์ฟดีกว่าเนาะโอเค Hi How are you This is my name แหม่มพาวดี Hi This is Louis on tour Oh great From Lao ITV Again this is my fan What's your name Tara How you think the It's delicious Legendary It's the only place to come for Thai food in Arizona for you sure You came here many times Yes With the lifestyle I love everything about it I always come here. Come here alone, I come here with friends, I come here with family. So I came alone today. Do you think they serve it good? Oh, they're amazing. They all have great personalities, they're fun, they're friendly. What the famous when you came to Salatai, the
Oh, I love, yeah, I love the woodwork up there. I think it's beautiful. See, I love to look at it. Uh-huh, and the colors, and my kids love the fish tank. So you need to take the go home, I right? do, yes. Okay, we can do. We I can got talk. A little sample of everything because I like all of it, the chicken saute. What the favorite number one you like it? Is it menu? Actually, I like the chicken pad thai. That's pad probably thai, my favorite my, thing I, ever. I love to pad thai. Yeah. I order all of these. And the Penang curry. Penang curry. So today I just wanted to try a little bit of everything. You came to Thailand before, Lee? No, I haven't. Oh, I would please love to go visit Thailand. You love it. It's a long trip. Yeah, good for you, honey. Yeah, try. I think it would be great. Welcome to Thailand. So it's a pad. Kaopat. This was the spicy basil. You can eat spicy Thai. Yeah, I love it. Thai food spicy. Mm-hmm. I used to live in Seattle, where the best Thai food is. And yeah, this is a spicy basil fried rice, and then the chicken saute, and then the egg roll. Yeah. Those are so good. Okay, the last question. So can you say something for all the world? Please come enjoy the Sala Thai restaurant for finish. Yes, please come in here. You will not regret your decision. It's wonderful. There's stuff for your kids. There's stuff for people who just like a little bit of interesting food. And then there's a lot of very delicious, interesting food to eat as well. Thank you so much. You're welcome. Sawadee ka. Thank you. Can you do sawadee ka? Yes. Thank you so much. You're welcome.